เบียร์ตัวฟรีเปล่าเขากลัวบอสจะเป็นลมแฟนคลับเอาน้ำมันละไอ้น้ำมันระเหยมาน้ำมันคลายเส้นเข้ามือกันเมื่อยยาดมกันเป็นลมเลขค้างอยู่เยอะเหลือเกินครับผมต้องเลขนะฮะตอนนี้เลขเซ็นกันหน่อยนะครับห้ามฟ้องพูดนะครับตอนนี้มาโอ้โหไม่อยู่นี่เราเอาปากกาอย่างเดียวเราเซ็นไปก่อนอะไรพูดตอนนี้เราเซ็นไปก่อนรู้สึกหลังๆนี้ผมว่านะเขาเริ่มบ้าใหม่ขึ้นแล้วคุณเชื่อไหมเขาพูดเก่งเขาพูดเก่งเริ่มบ้าใหม่นี่ไม่ได้บ้าใหม่เขาเริ่มพูดเก่งเริ่มแบบว่าใหม่ไหนแล้วอยู่เซนพอมาอยู่ในมือแล้วก็โอ้โหไม่วางเลยคิงจริงๆถ้าไปงานอีเวนต์น่าจะร้อง4เพลงแล้วจริงนะถ้าขนาดนี้นะไม่ได้ไปทำงานได้งานอยู่ในเวลาร้องเพลงเดียวแต่เวลาไปกินข้าวของเราอะทุกเพลงคนก็อยู่พูดอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้บอกตรงๆเลยนะจับใจตรงนี้เลยนะครับเป็นห่วงน้องพีมมากจริงๆโอ้โหพี่ปอนี่ก็เยียงข้างเสร็จแล้วตอนนี้พี่ปอเขาไม่มีที่วางแล้วตอนประเด็นทีตรงนี้แล้วก็ข้อกองที่น้องพีมเนี่ยพี่ปอนี่เซ็นไวสุดเพราะว่าชื่อสั้นมากปออ๋อปอปออ๋อปอพี่ป๋อพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมครับพี่ป๋อเต้นเร็วมากตอนนี้น้องพิมน้องพิมเฉยเพราะว่าทอนตังค์ผิดไงถูกต้องแล้วแล้วพี่กลับไปอีกบอกว่าคุ้นทอนผิดตอนนี้ตังค์ไม่ครบด้วยขอบคุณครับพี่เล่นกับคนที่เพลินจริงๆแล้วแม่ครัวที่ร้านพี่ป๋อเลยนะโอ้โหไม่ได้ว่างเลยวิ่งกันให้ควักเลยทำไมแล้วข้าวจุ๊บทั้งวันเลยเหรอวิ่งไล่จับหนูเยอะมากพี่ทางไม่มีครับผมนี่นี่ผมขอโต๊ะแยกอีกสักโต๊ะได้ไหมครับทำไมทีมถ้าทำไม่ไหวแล้วโอ้โหอยู่ด้านต้องผิดเยอะมากโอ้ไม่ใช่ทีมแล้วตอนนี้ใครครับติดที่เบลล่าแล้วแหละตอนนี้ติดที่เบลล่าแล้วแหละตอนนี้เบลล่าก็ชี้บอกว่าติดที่ป๊อปอ๋อก็เอาอย่างนี้วันทินวางคู่เนี่ยแล้วก็เซ็นคู่กันพร้อมกันแบบนี้ไงครับและโอกาสนี้ครับประธานได้ไปทีมจริงเรียบร้อยแล้วครับรุณาสวมมงคลแฝงกันทั้งคู่ด้วยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคนทั้งคู่ด้วยผมก็เห็นเด็ก2คนนี้มานานครอบครัวคุณพ่อของฝ่ายชายก็เป็นคนที่มีฐานะส่วนคุณแม่ของฝ่ายหญิงท่านก็เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดศิลปินชาติครับไม่ชัยโยเขาใช้กันทั่วของเราซาโนซาโนซาโนนี่คือเป็นการตลาดหลักของชาซาโนไม่รู้เนี่ยอะไรของวันไงคิดเรานี่แหละเราพูดได้ไหมว่าชักดีเกินไปบ้าโอเคห้าโพดแล้วคือเซ็นกันโอ้ยอากาศหนาวมากครับจริงๆแล้วผมว่าคู่ที่เป็นไปได้สุดน่าจะเป็นคู่นี้มากกว่าเดี๋ยวผมเอาตำราผมออกมาแล้วพักแล้วทำพิธีตรงนี้ได้ดีกว่านะทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่ไหนครับใครจะเป็นไฟจิ๊กไฟต่อก่อนก็ได้นะแล้วแต่ครับก่อนพบกันครั้งแรกที่ไหนครับนี่เราจะไม่เซ็นกันแล้วเซ็นแต่ทั้งรุ่นมันออกันอยู่ครับพบกันครั้งแรกที่ไหนครับทั้งคู่
อันนี้ต้องตอบจริงๆตอบจากทีมนี้คิดว่าเนี่ยนี่สมมติเรื่องสมมติสคริปต์มาเลยสมมติขึ้นมาไม่ได้ได้หมดเจอที่ช่องไม่ได้นะเจอที่ช่องช่องไหนครับยังมีชั้นต้องตอบช่องอีกอ๋อช่องสามตอบสามตอบครับถามครับคือเราต้องเข้าพิธีการก่อนนี่พิธีการอะไรนะพิธีการของเราวันนี้ก็มีเจริญพระพุทธมนต์นะครับมีพิธีการแห่ขันหมากพิธีสู่ขอพิธีปลุกสิงสอดนะครับตัวต่อดอกไม้พิธีบ้านละสวมแหวนนะครับพิธีไหว้ผู้ใหญ่คือยกน้ำชาแล้วพิธีหลังนั้นก็พุทธมนต์นะครับโดนหลังน้ำสังกันรถแล้วก็การส่งตัวเข้าหอนะครับแล้วจบด้วยพิธีเลี้ยงมงคลสมรสนะครับผมเราจะเริ่มต้นจากพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับพระคุณเจ้าเมื่อเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับยะถาวะริวาขิงมันขิงสนุกชอบเฮ้ยนี่แม่ก็เสียงอย่างนี้จริงเหรอแม่เสียงแม่ดีใจตื่นเต้นวันนี้ไปโดนอะไรมาเนี่ยวันนี้โดนตัวอะไรมาวันนี้โดนไปซ้อมเมื่อกี้นี่ดีพออนุญาตเสร็จแล้วเราก็ใช้เจ้าบ่าวไปรับเจ้าสาวมานั่งในพิธีรับนะนั่งในพิธีตอนนี้คู่บ่าวสาวอยู่ที่พิธีเรียบร้อยแล้วครับผมอยู่ตรงที่พิธีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการสวมแหวนมั่นนะครับผมสวมแหวนแหวนมั่นตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นจากฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวเล่นต่อเล่นต่อเจ้าบ่าวรับแหวนมั่นจากฝ่ายจากคุณพ่อเจ้าบ่าวนะครับบอกต้องอธิบายขั้นตอนให้มันชัดเจนด้วยว่าเพราะว่ามีคนเข้าแอบฟังอยู่เขาจะได้รู้พิธีโอเคขั้นตอนในการรับแหวนมั่นจากเจ้าบ่าวนะครับค่อยๆคลานไปที่ฝ่ายตรงหน้าของคุณพ่อของตัวเองครับที่เท้าท่านครับผมเท้าที่นี่นะครับท่านทำให้คนนี้เกิดมานะครับมาจงรับมอบแหวนจากคุณพ่อเจ้าบ่าวนะครับและสูงก่อนท่านเบาๆนะครับผมรับจากนี้ไปนะครับผมจะขออนุญาตคุณพ่อไปมีครอบครัวต้องพูดกับพ่อด้วยใช่เราอธิบายให้เขาฟังสักครู่คุณฝ่ายเจ้าบ่าวครับมาครับผมมาที่ตรงข้างหน้านะครับผมแล้วก็โชว์แหวนมั่นให้เห็นว่านี่คือแหวนที่เราจะมั่นหมายให้กับผู้หญิงคนนี้โชว์ให้พ่อเจ้าสาวรู้ว่านี่แหวนจริงนะครับแหวนจริงไม่ใช่แหวนชุบหลังจากนั้นเป็นการสวมแหวนมั่นครับเจ้าสาวนะครับในเมื่อเจ้าบ่าวมีความกรุณาปรานีกับเราแล้วนะครับในการมอบแหวนมั่นให้และเขามั่นใจที่จะแต่งงานกับเราเจ้าสาวแสดงความเคารพเจ้าบ่าวสักหนึ่งครั้งครับเจ้าสาวแสดงความเคารพเจ้าบ่าวด้วยการเซ็นปฏิทินครับเหลังจากนั้นก็สวมแหวนมั่นสวมแหวนมั่นสวมแหวนมั่นสวมเสร็จแล้วก็เป็นฝ่ายเจ้าสาวไปเอาแหวนมั่นไงอ๋อไปเอาแหวนมั่นมาแล้วก็ทำแบบเป็นเจ้าบ่าวครับผมเสร็จเรียบร้อยก็เจ้าบ่าวแสดงความเคารพต่อเจ้าสาวสักหนึ่งครั้งขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปหลังจากที่สวมเรียบร้อยแล้วโอ้ยอะไรกันนะขนาดเนี่ยก็ถึงขั้นไอ้ที่มาที่ไหนแล้วป๊อปเวลาอ่านไอ้ตรงขั้นตอนที่กูสามารถเล่นได้มั้งนะเออเล่นเสียงเล่นอะไรมึงเอาขั้นตอนนั้นเลยโอเคมันจะเป็นพิธีไหว้ผู้ใหญ่ต่อเอออันนี้เลยมึงรู้ว่าทำอะไรก็เล่าก็มันยกน้ำชาแล้วพอจะแขกผู้ใหญ่ที่มาในงานไงเนี่ยยกน้ำชาผู้ใหญ่ยกน้ำชาโอเคก็ผมก็รู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวงานนี้ก็รถมันติดนิดนึงขอโทษทีมาตั้งนานแล้วสิบงานนี่ท่านประธานพูดแบบนี้ทั้งสิบงานเลยไหมครับหลังๆใช้อัดเสียงหลังจากพิธีการที่เสร็จไปเนี่ยจะเป็นการหลับน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าพิธีการรดน้ำสังครับซึ่งวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อครับเป็นการแต่งงานกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยจัดมานะครับมีหลายต่อหลายคู่แต่ต้องขอให้ลูกมีความสุขนะความดูแลลูกแม่ดูนะน้องนิดเบาหน่อยก่อนใครให้กันนะลูกนะแม่ร้องให้เปิดปิดพ่อไอ้เนาะวันนี้ก็จัดหนักไปเลยครับแล้วอย่าลืมเรียกพ่อด้วยเรียกพ่อทำไมก็ต่อไปเป็นหลังจากที่แล้วก็เป็นพิธีการส่งตัวเข้าหอส่งตัวเข้าหออันนี้แหละครับทำไมพวกเราไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าหมดไม่ได้เข้าโหลสำเภาเดี๋ยวเขาบอกว่ารถสภาพนี้หันมาคืออะไรเหรอ
พิษถ้าพิษไม่รู้เดี๋ยวพิษจะให้ป๊อปโลสัมภาษณ์ให้ดูอะไรคู่นั้นคู่นั้นเข้าอะไรกันแย่เลยหลังจากส่งตัวเข้าหอแล้วไงต่อส่งตัวเข้าหอก็ต้องเป็นพิธีการฉลองมงคลสมรสตอนเย็นแล้วไม่มีอะไรละส่งตัวเข้าหอเป็นพิธีสุดท้ายแล้วแต่ว่าส่งตัวเข้าหอก็จะมีขั้นตอนพิธีการเข้าหอปุ๊บพิธีพิธีงานเลี้ยงใช่ไหมครับเขาก็จะเชิญเจ้าสาวขึ้นมาพูดเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นมาขอบคุณถูกต้องแต่เจ้าสาวก็ไม่กล้าก็ไม่กระเมียนข่าวขึ้นข้าพูดแค่นี้ไอ้เจ้าบ่าวก็เมาไงเอาวันนี้ทางคู่เหยียดครับมาวันนี้ผมดีใจได้มีเมียทั้งที่เคยได้เสียมาหลายหนมาวันนี้มีเมียอีกหนึ่งคนแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ได้จำเจ้าสาวไปอายโยคว้าไปเลยอีฉันก็มีกรมาฝากเจ้าบ่าวค่ะมาวันนี้ดีใจได้มีผัวทั้งที่เคยเสียตัวมาหลายหนไม่มีแล้วบทแล้วไม่ทียังคนกำลังชอบเอ้ยไอ้ไว้พรอีกแค่หน่อยนะพี่ใหญ่พรพี่ใหญ่ไว้พรกันคืนวันนี้ดีใจไม่มางานหลังจากพุ่งพลาดมาหลายหนวันนี้มีผัวเป็นตัวตนนั่นก่อนเจ้าสาวโอ้โหนี่หลังจากที่เขาตัวออสโมซิสซันลงไปความจำเขาดีขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยไม่เชิญแล้วเป็นพิธีกรดีกว่าสนุกไปเยอะเลยป๊อปเลยป๊อปเลยตรงนี้สนุกกว่าตรงนี้เมื่อยเมื่อยครับโอ้ยดูจากหมายเลขพึ่งลำดับที่66 67เราก็ยังอยู่แบบนี้ต่อไปอยู่ไปเรื่อยๆจะเสร็จกี่โมงเดี๋ยวไม่ทันเมนูเตาถ่านเขากลับไปไลฟ์สดอยู่เขามีช่องเขาไลฟ์สดไลฟ์สดเมนูเตาถ่านสถานทุ่มวันๆก็ต้องให้แฟนคลับมาแย่งกันปรุงกับข้าวอีกคนได้ใส่น้ำปลาอีกคนได้ใส่น้ำตาลเสร็จแล้วไอ้คนกินเนี่ยเบาหวานเลยคนที่ทำตัวคนอยู่เนี่ยแฟนคลับดาราคนอื่นอาจจะส่งดอกไม้ส่งตุ๊กตาไปให้แฟนคลับของผมส่งข้าวสารถาดพวกเตาก็ปีน้ำปลาไปให้ครับผมถือว่าโอเคเราได้กินได้ใช้นะครับผมน้องทีมนี่น่าเป็นห่วงจริงๆพี่ป๋อให้กำลังใจน้องทีมชั้นเล็กน้อยดิพี่น้องทีมเขาต้องการกำลังใจพี่ทองพี่ไม่เหลือแล้วเราต้องอดทนต่อไปพี่สู้ต่อไปหมายความว่าเราจะต้องเซ็นให้มันหมดนี่เลยครับใช่ครับสองเดียวคือใช่ครับป๊อปลงมาพี่ป๋อช่วยป๋ออะไรครับสุดยอดได้เผลอนิดเดียวครับไม่แล้วพี่ป๋อครับแฟนคลับโป๊ปลูกโป๊ปชอบกินส้มเขาเอาส้มมาให้แฟนคลับของพี่ป๋อเนี่ยมีพวกน้ำตาลปี๊บอะไรจากเพชรบุรีมาบ้างไหมครับตาตะโนดอะไรเงี้ยไม่มีเลย